ในค่ำคืนวันนี้นะครับเวลาตีสามตรงนะครับเกมฟุตบอลพรีมลีกนัดมันเดย์ไหนอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับทีมไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับกกรเยียมทีมอย่างเชลซีนะครับสำหรับความน่าสนใจในเกมคู่นี้นะครับของทั้ง2ทีมนะครับทีมอย่างท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับฤดูกาลนี้เป็นการออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมครับ10นัดในพรีมลีกครับออกสตาร์ทด้วยการชนะคู่แข่งไป8นัด เสมอไป2ณชั่วโมงนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็เป็นทีมเดียวในพรีเมียร์ลีกณนะเวลานี้ที่ยังไม่แพ้ให้กับทีมใดเลยนะครับความมั่นใจตอนนี้นี่ก็ถือว่าเต็มเปี่ยมเลยครับทีมอย่างสเปอร์ครับส่วนทางทีมอย่างเชลซีนะครับผลงานโดยรวมช่วงหลังนี้ก็เริ่มจะกระเตืองดีขึ้นมานะครับหกเกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการลูกทีมของมาริซิโอปเชตติโนนะครับชนะคู่แข่งไป4นัดเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปแค่1นเกมเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเกมนี้น,น, uk, น่าจะสู้กกััันนนนสสุ่าจะมครบ ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงเล่นในวันนี้นะครับไปดูของทั้งสองฟังเลยแล้วกันนะครับทางฝั่งของสเปอร์นะครับวันนี้ตัวหลักๆเท่าที่ผมไปดูนะลงเล่นกันได้ครบเลยนะครับผู้รักษาประตูนะครับอย่างวิคาริโอนะครับถือว่าผลงานการเล่นโชว์เซฟหลายๆเซฟแล้วก็ปีนี้ผลงานดีมากๆครับทางวิคาริโอนะครับผู้รักษาประตูของสเปอร์ครับคู่เซนเตอร์ครับฟานเดอร์เฟนครับคนนี้จับคู่กับโรเมโรแบ็คขวาครับเป็นทางปอโรแบ็คซ้ายอูโดกี้นะครับ แดนกลาง2คนนะครับปาบซาจับคู่กับทางอีฟบิสูมานะครับเกมรุกวันนี้นะครับซอนเฮืองมินนะครับริชาริสันเจแมดดิสันแล้วก็เดียนครูเซฟกี้ลงเล่นกันได้ครบครับนี่คือชุดใหญ่ของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับ วันนี้นะครับทางสเปอร์เปิดบ้านนี้รับการเยี่ยมทีมอย่างเชลซีซึ่งตัวผู้เล่นของเชลซีที่คาดว่าน่าจะลงเล่นในวันนี้นะครับผู้รักษาประตูครับโรเบิร์ตซานเชสแล้วก็คู่เซนเตอร์ครับเป็นทางเตียโกซินวาครับจับคู่กับรีไวโควิลแบ็กซ้ายครับจะเป็นทางมาร์คกูคูเรียแบ็กขวานะครับจะเป็นทางดีซาซีส่วนมิดฟิลด์สามตัวแดนกลางนะครับก็จะมีทางเอนโซเฟร์เดนเดสครับมอยเซตไกเซโดและก็คอนเนอร์กาลาเกอร์ส่วนแผงเกมลุกสามคนนะครับ ราฮิมสเตอร์ลิงนะครับนิโคลัสแจ็กสันแลวก็เป็นทางโคเฮลเมอร์นะครับนี่ก็จะเป็นตัวผู้เล่นนะครับของทางเชลซีครับคู่นี้นะครับวัดฟอร์มการเล่นกันแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าจะสู้สนุกเลยครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดวัดสมดุลของทีมนะครับไล่มาตั้งแต่ผู้รักษาประตูยันกองหน้านะครับทีมยังสเปอร์สมดุลของทีมชุดนี้ถือว่าดีมากครับผู้รักษาประตูเซฟเกมรับเหนียวแน่นนะครับแดนกลางคุมเกมได้เกมรุกนะครับก็ถือว่าดีด้วยนะครับมีเจมส์แมดดิสันมาในโหดทำให้ทุกออยยย่่่าางงงงลตััวเป็นิครบ ส่วนเีมอย่างเชลซีนะครับผลงานโดยรวมในการลงเล่นช่วงหลังก็เริ่มจะกระเตื้องขึ้นมาเลยครับแต่อะไรก็ตามเชลซีครับยังขาดความต่อเนื่องในการเล่นนะครับบทเกมไหนเล่นดีก็เล่นดีครับบทเกมไหนจะฟอร์มตกก็ฟอร์มตกเฉยนะครับดังนั้นเรื่องความต่อเนื่องความแน่นอนของฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าสเปอร์ดูดีกว่าฉะนั้นเกมนี้นะครับสเปอร์ครับเป้าหมายพวกเขาถ้าเก็บ3มแต้มได้ในวันนี้นะครับก็จะกลับขึ้นไปยึดจ่าฝูงคืนเหมือนเดิมนะครับนั่นคือแรงจูงใจของทางสเปอร์ในวันนี้นะครับและเจอปเชลซีในวัน อาจจะดีขึ้นมาก็จริงครับแต่สเปอร์วันนี้ถือว่าดีกว่าครับและเล่นในบ้านที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์เซเรียมด้วยดังนั้นเกมนี้เชื่อว่าดูทีเด็ดทีขาดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับสเปอร์ดูดีกว่าฉะนั้นเกมนี้คิดว่าสเปอร์น่าจะสามารถชนะทีมอย่างเชลซีไปได้เลยครับ หละเป็นพื่อ,เ,อเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่คิดเห็นอย่างไรกันบ้างมาฟันธงกันสนุกๆหน่อยแล้วกันนะครับว่าเกมคู่นี้จะจบลงอย่างไรคิดว่าสเปอร์จ,จะชนะคิดว่าเชลซีจะชนะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการปโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สาคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟลตุงไว้ด้วยนะ